ถึงความหลังของคุณดีใจนิดนึงได้ไหมคะเวลาจะเรียกชื่อทีต้องดีใจดีใจมันต้องมีสะดุดนิดนึงนิดนึงดีใจเดี๋ยวฉันจะสับสนกับใจดีดีใจดีใจเนาะดีใจก่อนคือจริงๆก็อยากจะชื่อใจดีตอนแรกแต่คิดว่าใจดีต้องไปทำอีกละเอาดีใจบ้างให้คนอื่นทำให้เราดีใจบ้างอย่างนี้แต่แล้วก็คิดนะอยากเป็นผู้รับบ้างแต่ตอนไปอำเภอตั้งชื่อว่านางดีเฉยๆด้วยนะนางดีนามสกุลดีแต่อำเภอบอกไม่ได้ไ มันไม่รู้สั้นไปหรอสั้นไปแล้วเป็นชื่อนามสกุลเหมือนกันแต่ใครจะไปรู้ว่านางดีเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนางแบบถือคาถาถือคาถากี่ปีที่แล้วคะอันนี้ตอนเมื่อครั้งที่ยังยาวมากเรียนหนังสืออยู่ไหมเรียนหนูเรียนหนังสือมาก่อนนะพี่ตอนนี้นึกว่าไม่เรียนตอนนี้17อู้ละอ่อนเลยละอ่อนหน้าตาดูเหมือนไม่รู้เลยนะว่าโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้เนาะเออแต่เด่นจริงๆค่ะคุณพี่ค่ะขณะวันนั้นเนี่ยนะคะเราส่งพี่ผัดไทยไปที่ตลาดปากน้ำร้านเด่นซาลาเปาโอ้โหตลาดปากน้ำแทบแตกนะไม่เชื่อไปดูร้านเด่นซาลาเปาเนี่ยเขาโด่งดังมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีส่วนที่สาขาปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ดังไม่แพ้กันเพราะหลังจากที่พี่ไก่มาดูแลแกก็พัฒนาสูตรซาลาเปาไปเรื่อยๆมีขายกันทั่วประเทศตั้งแต่ร้านเล็กไปจนถึงห้างหรูๆและเชื่อไหมล่ะคะว่าบนสายการบินระดับโลกเขาก็มีให้ชิมด้วยแล้วเด็กได้ยินว่าส่งสายการบินด้วยของเราก็ส่งเหมือนกันค่ะของ Japan Airlines เลิศเนาะค่ะเขาจะทำแป้งเขาเองแล้วก็สั่งแป้งเราโดยการที่เราส่งแป้งให้เขาเทสแล้วเขาชอบรสชาตินั่นก็เป็นเพราะว่าแป้งซาลาเปาของพี่ไก่จะมีคุณสมบัติพิเศษที่กินแล้วไม่ติดฟันไม่ติดเหงือกซึ่งเป็นสูตรลับของทางร้านนะคะแถมยังมีสีสันและก็ไส้ให้เลือกกินทั้งคาวและหวานอย่างซาลาเปาไส้มะพร้าวหวานหอมในซาลาเปาสีฟ้าลูกนี้เนี่ยอร่อยเด็ดสีฟ้าอันเนี้ยไม่ใช่สีธรรมชาติแน่เพราะว่าไม่มีผักผลไม้หรืออะไรที่เป็นสีฟ้าอย่ามาหลอกกันดิฉันฉลาดมากนะคุณไก่ทำมาจากอะไรจ๊ะอันนี้จะมาจากอัญชันผสมมะนาวค่ะถ้าอัญชันผสมน้ำจะเป็นสีม่วงใช่แต่ถ้าบีบมะนาวใส่ก็จะเป็นสีฟ้าจริงเหรอคะจริงค่ะสำหรับสีฟ้าของซาลาเปาลูกนี้พี่ไก่เขาใช้ดอกอัญชันตากแห้งมาคั้นกับน้ำให้ได้สีม่วงก่อนค่ะจากนั้นก็บีบมะนาวใส่ลงไปจากสีม่วงก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เอาไปผสมกับแป้งที่เตรียมไว้นวดให้เข้ากันตอนนี้ออกจะดูเป็นสีออกม่วงๆเทาๆนะคะค่ะแต่พอเจอความร้อนมันก็จะเจือจางมากลายเป็นสีฟ้าต้องไปเจอกับความร้อนก่อนระหว่างที่รอให้เนื้อแป้งฟูได้ที่เราก็มาทำไส้มะพร้าวสุดเด็ดกันก่อนค่ะพี่ไก่จะเลือกใช้มะพร้าวอ่อนเนื้อ2ชั้นจากสวนเจ้าประจำเท่านั้นขั้นตอนแรกก็จะใช้น้ำมะพร้าวเป็นตัวทำไส้ค่ะก็ทำการเฉาะก่อนเลยใช่ค่ะเอี๊ยะเราก็ต้องใส่ถ้วยก่อนนะคะอ๋อเทน้ำใส่ถ้วยค่ะเอาน้ำมะพร้าวที่ได้มากรองก่อนนะคะแล้วก็เอาลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลจนกลิ่นเนี่ยหอมฉุยเลยล่ะค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดให้น้ำเข้มข้นปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวนุ่มๆมะพร้าวต้องใส่สุดท้ายนะคะจ้ะเพราะอะไรจ้ะให้มันนุ่มแล้วก็เวลาไปนึ่งอีกทีนึงมันก็ยังมีความหอมของเนื้อมะพร้าวอยู่โอเคค่ะน่ากินกินซะก่อนเอาไปใส่ในไส้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วก็ห่อใส่แป้งห่อได้เลยค่ะซาลาเปาไส้มะพร้าวนึ่งร้อนๆทั้งหอมทั้งนุ่มเป็นของหวานเลิศเลยละค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ไก่ไม่ได้ห่อซาลาเปาด้วยมือแล้วนะคะเพราะว่าแกทำขายส่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนลูกหน้าร้านเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายต่อกันเพียบเลยคุณไก่คะได้ข่าวว่าคุณไก่เนี่ยมีขายส่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไก่ขายส่งทั่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศเลยเหรอใช่ซาลาเปาเนี่ยนะซาลาเปาขนมจีบค่ะขายส่งราคาเท่าไหร่คะอ๋อถ้าขายส่งนะคะ300ลูกขั้นต่ำเราก็จะส่งที่ลูกละ10บาทขายปิดเราจะขายลูกละ15ค่ะคนส่วนใหญ่ที่มารับไปขายเป็นร้านใหญ่หรือว่าเป็นรถเข็นหรือยังไงคะก็มีทั้งรถเข็นด้วยรับไปขายหน้าร้านด้วยหรือเอาไปเสริมกับที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว uh-huh. มีร้านขายกาแฟอยู่แล้วเขาก็จะมารับไปขายอะค่ะไม่ใช่แค่ร้านใหญ่ๆโตๆเท่านั้นนะคะที่รับซาลาเปาไปขายแม้แต่คนที่ตกงานก็มารับซาลาเปาที่นี่ไปขายเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองค่ะได้ยินว่าเคยมีคนตกงานด้วยใช่ไหมมีค่ะมีคนตกงานมาสมัครทำงานไก่ก็เลยเสนอไปว่า
ถ้าทํางานในโรงงานก็ได้แค่วันละ300ขั้นต่ำแกเลยแนะนําให้เขาไปขายของส่วนเขาตอบมาว่าเขาไม่มีตังค์ที่จะลงทุนไม่มีอุปกรณ์แกก็ให้อุปกรณ์เป็นรถเข็นที่เราติดพ็อกสวยงามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปขายเข็นรถมาเก็บที่นี่เช้ามาก็ตื่นไปขายเนี่ยคือเราให้ใจเขาเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่กลับมามันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราฟังดังนั้นแล้วเจ๊ผัดไทยของเราก็เลยอยากจะลองเป็นแม่ค้าซาลาเปากับเขาสักวันค่ะว่าแต่จ่วยล่ะคะคุณพี่เดี๋ยวก่อนนะให้ไปขายที่ตลาดอ่ะมีเคล็ดลับอะไรสอนไหมคะแหกปากดังๆเลยค่ะคือแหกปากเท่านั้นเลยเหรอใช่ค่ะซาลาเปาค่ะซาลาเปาค่ะซาลาเปาทางนี้ค่ะพี่อาซาลาเปาร้านนี้มีซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาแน่นตกตกยกที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะเก่งมากค่ะคุณผัดทองขอบคุณนะคะคุณหนูไม่คุณคุณไก่บอกว่าใครตกงานไปหาคุณไก่ได้เลยเหรอคะได้ค่ะไก่พร้อมช่วยเหลือค่ะพี่ไก่หมายถึงว่าออกมาเป็นรถเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมไก่จ๋าของเราจะมีรถเข็นสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ให้เข็นขายตามตลาดถ้างั้นใครอยากจะมีอาชีพก็ติดต่อได้คุณไก่ได้นะคะขอบคุณคุณดีใจที่พาเราไปรู้จักกับซาลาเปาอร่อยอร่อยแล้วก็พามาที่รายการตลาดสดสนามเป้ายินดีค่ะวันหน้าว่างๆมาอีกนะมาตลอดบ่อยเลยค่ะประจำขอบคุณพี่ไก่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอย่าไม่คล้ายใจดีอย่างพี่ไก่นะคะช่วงหน้าจะพาไปรู้จักกับพ่อค้าปากจัดปากจัดมากขนาดคนรู้ทั้งจังหวัดเลยว่าเขาขายของนี่ปากจัดที่สุดแต่ก็มีลูกค้าปากจัดขนาดไหนเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ